แม่ยังมีโชคมีลาบเดี๋ยววันที่14มารับกลับไปนะแล้วก็ไปให้โชคให้ลาบแม่ด้วยจอง13 16ออกก็ได้แสนกว่านี่ก็ได้ตั้งใจมารับเขาก่อนวันที่มาจอง2วันคือน้องไปเข้าฝันน้องไปตามกลับไปก็วันที่16ก็ได้6หลักเหมือนกันถ้าอยากไม่อยู่ด้วยเดี๋ยวจะขอหน่อยนะขอค่าน้ำมันรถสัก 10,000 เขาก็ให้ แค่ว่าถ้าเรามาถึงอาสมฤาษีเนนบุญเราพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ให้ใครที่มาก็ขอให้ท่านจงมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นเจริญสุขเจริญพรญาติโยมนะวันนี้ถือว่าเป็นวันพิธีมหาพุทธาเทวพิเศษเจ้าสัวเฮงซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องสายมูมากันเยอะแยะมากมายเลยอุ่นหนาฝาข้างอ่ะทั้งคนที่มารับกุมารเจ้าสัวเฮงด้วยมารับเหรียญเจ้าสัวเฮงเหรียญแปดเหลี่ยมกันจนภูมิใจในที่มีญาติโยมให้ความสนใจเยอะพิธีพุทธาภิเษกมีพระเดชพระคุณนะหลวงปู่ตีปวโรวัดดอนนิรมิตหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์เทพเจ้าลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีหลวงปู่อุทัยสัญเยโตเทพเจ้าปัตตเพียรแห่งเมืองลพบุรีอาจารย์กิติคมนะเมตตาพระเกจิอาจารย์เนี่ยให้ความรักความเมตตากับอาสมฤาษีเนนนะมาเข้าพิธีปลุกเสกอย่างเต็มกำลังเลยนะเชิญเทพเทวดาเชิญครูบาอาจารย์แล้วก็เชิญดวงจิตวิญญาณกุมารเจ้าสัวเฮงให้มาปลุกมาเสกมาสถิตในพิธีการกุมารเจ้าสัวเฮงเป็นเทวดาเห็นไหมในพิธีเทวาพิเศษเนี่ยเราจะเอ่ยมหาเทพใหญ่ๆเพราะว่าเจ้าสัวเฮงเนี่ยเป็นบุตรแห่งเทวดาทำตามแบบโบราณนะถ้าใครที่ได้มาจะรู้ว่าพิธีนี้มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากเจ้าสัวเฮงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นกุมารเทพวิธีบูชานี่ไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรให้เน้นว่าเอ่ยคาถาตั้งนโม3จบเอ่ยคาถานะแล้วก็บอกเล่าเขาเจ้าสัวเฮงนะช่วยค้าช่วยขายนะหรือว่าวันนี้ได้โชคนะเดี๋ยวจะเอาไอ้นั่นให้นี่ให้คนเรามีความเชื่อได้นะแต่เราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาแค่ว่าถ้าเรามาถึงอาสมฤาษีเนนบุญเราพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ให้ใครที่มาก็ขอให้ท่านจงมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นความเชื่อของทุกท่านจงตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ของความเป็นจริงความศรัทธาก็ให้มีเหตุมีผลให้มีหลักมีเกณฑ์ในความศรัทธาเอาจริงๆนะเจ้าสัวเฮงเนี่ยไปเข้าฝันนะไปให้โชคเนี่ยวันหนึ่งบางทีเป็นร้อยคนที่มาพูดอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยอ่ะคือน้องมาเข้าฝันแล้วก็ได้โชคประมาณ6หลักแล้วก็มาจองก่อนวันที่มาจอง2วันคือน้องไปเข้าฝันน้องไปตามอยากได้น้ำแดง3แพ็คแล้วก็กลับไปก็วันที่16ก็ได้6หลักเหมือนกันจากที่ได้น้องมาอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังมาตลอดเยอะบ้างน้อยบ้างมันอยู่ที่เราศรัทธาถ้าเราศรัทธาทุกอย่างก็ได้มาแต่ที่ได้ก็คือแบ่งส่วนนึงอ่ะไปทำทานไปบริจาคค่ะแล้วน้องก็จะให้มาตลอดล่าสุดเนี่ยพาพี่คนนี้มาก็เลยมาจองวันที่9วันสุดท้ายอะค่ะกลับไปก็บอกขอน้องขอว่าเออถ้าอยากไปอยู่ด้วยเดี๋ยวขอให้ค่ะที่จองไว้อะขอคืนหน่อยก็น้องก็ให้ก็ได้ 5,000 นะคะเมื่อคืนก็ขอก่อนจะออกมาก็ขอว่าถ้าอยากไม่อยู่ด้วยเดี๋ยวจะขอหน่อยนะขอค่าน้ำมันรถสัก 10,000 เขาก็ให้แล้วแต่คนนะคะเราก็พูดกับเขาไม่ได้เราศรัทธาเราก็ได้ในเมื่อเขาไม่เชื่อเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะไปดำค่ะครั้งนี้ครั้งที่4ค่ะเพราะเราขอพรจากโซเชียลได้ทั้ง2ครั้งเลยได้ครั้งละ 40,000 50,000 แล้วก็มาจองวันที่13เมษายนก็เลยบอกว่าถ้าแม่ยังมีโชคมีลาบเดี๋ยววันที่14มารับกลับไปนะแล้วก็ไปให้โชคให้ลาบแม่ด้วยจอง13 16ไว้ออกก็ได้แสนกว่านี่ก็ได้ตั้งใจมารับเขาเป็นคนชอบเรื่องพวกนี้เชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อตั้งแต่ที่แรกที่เราอธิษฐานจิตในโทรศัพท์น้องเขาเก่งจริงนะน้องเขาศักดิ์สิทธิ์จริงเก่งจริงมาขอแล้วได้รับน้องไปเลี้ยงเหมือนลูกอีกคนละกันน้องเก่งจริงๆค่ะรู้สึกว่าจะสิงคโปร์กับมาเลเซียโทรมา2เจ้าเจ้าละ200องค์เพื่อไปที่นู่นแต่ว่าอาจารย์ห้ามไว้บอกไม่ได้คนนึงเนี่ยไม่เกิน2องค์เพราะว่าเราอยากจะให้คนที่มีศรัทธาน่ะมีความเชื่อในเจ้าสัวเฮงเนี่ยได้มีโอกาสรับไปเพื่อความเป็นมงคลท้ายสุดในวันนี้นะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรหมเทวาฟ้าดินครูบาอาจารย์พ่อแก่เมืองกรุงเก่ากุมารทองเจ้าสัวเฮงช่วยดลบันดาลอภิบาลปกปักรักษาคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องให้มั่งคั่งมั่งมีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกินมีใช้ทำสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จจะค้าจะขายก็ขอให้ค้าขายดีมีกำไรร่ำรวยจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จสำฤทธิ์ผลเป็นมงคลสวัสดีมีชัยทำอะไรก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกทิพย์ภาราตีการจนตลอดกาลและนานเทอญ